บ้านพุทธศักราช2566ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระคณิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชซึ่งเป็นหลักสูตรสปอร์ตโปรแกรมอยู่แล้วซึ่งเราได้พัฒนาเด็กกลุ่มนี้มา2ปีแล้วนะครับก็อยากจะต้องเกิน16ปีนะครับซึ่งครั้งนี้ก็เป็นการประชุมครั้งแรกนะครับผมคณะกรรมการในขณะนี้ผู้บริหารระดับสูงเราก็ตั้งแต่ท่านผู้ว่านะครับท่านก็ต้องรักษาราชการแทนนะครับจนกว่าจะได้มีผู้มาดำรงตำแหน่งนะครับส่วนเพราะว่ากระบวนการมันประมาณสัก4-5วันนะครับคงจะได้นะครับส่วนรองประชุมก็ครั้งนี้ก็เป็นครั้งแรกก็ไม่มีรายการนี้นะครับเรื่องที่3ครับเรื่องก็ส่วนหนึ่งก็จะได้เป็นการประชาสัมพันธ์จังหวัดเรานะครับนักท่องเที่ยวต่างๆที่ได้เข้ามาก็พอครับขอบคุณครับในระเบียบวาระที่ 3.1 นะครับเป็นเรื่องเพื่อทราบดังซึ่งเทศบาลตำบลตังได้ร่วมกับสมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยนะครับที่จะบุคลากรอาจจะต้องใช้จากสถาบันจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาเพื่อเป็นคณะกรรมการร่วมกับผู้ตัดสินมีนายกสมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยเป็นรองประธานและก็มีนายกเทศมนตรีนครตรังเป็นรองท่านเลือกระดับภาคใต้พอดีวันแรกนะครับเขาเปิดสนามแต่ก็ได้มอบหมายพูดคุยกับท่านรองนิวรณ์บาลทุกสำนักทุกกองนะครับรวมถึงโรงเรียนสนามเรื่องวัสดุอุปกรณ์รวมถึงห้องที่พักและก็เรื่องของผู้ตัดสินนะครับอันนี้จะเป็นภายในเดี๋ยวจะได้คุยกันอีกครั้งหนึ่งนอกรอบนะครับในจังหวัดตรังเป็นรองประธานกรรมการมีท่านนายกเทศมนตรีนครตรังมีท่านต้องทำย่อยลงมาเพื่อแบ่งตามหน้าที่เพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับเรื่องบางเรื่องของการใช้งบประมาณภาคใต้ก็น่าจะจบภายใน5วันก็จะได้ทีมจังหวัดภาคใต้ตุลาคมไปจบพอวันที่2พฤศจิกายนนะครับประมาณ